สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ในพระวรสารนั้นเราก็เห็นพระเยซูเจ้าทิ้งโดยคนอยู่ในนาซาเรตคือที่นาซาเรตนั้นพระเยซูเจ้ากลับไปแล้วก็ไปเทศน์สอนก็ไม่ได้ไม่มีใครอยากฟังแล้วก็ยังมีการย่อเย้ยถากถางซะอีกว่าเออเนี่ยคนคนนี้แค่ลูกช่างไม้แม่เขาก็ชื่อมารีพี่ชายน้องชายคือญาติพี่น้องเขาก็ชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อรู้หมดคนเหล่านี้รู้สึกสะดุดใจและไม่ยอมรับพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่าประกาศกจะถูกเหยียดหยามในหมู่บ้านของตนแทนที่จะเห็นพระองค์ว่าพระองค์สมัครสิทธิ์จันได้เนี่ยโอ้ยชอบแล้วก็จะเชิญพระองค์เข้าบ้านเปล่าเลยมาชี้หน้าช็อตคนคนนี้ทำให้หมู่บ้านนั้นด่างพร้อยคิดดูที่น่ะบางทีเมื่อคนคนหนึ่งเนี่ยปิดใจแล้วเนี่ยจะมองอะไรไม่เห็นเลยพระเยซูเจ้าจะเทศเขาก็ไม่ได้ยินพระองค์จะได้พระสมัครสิทธิ์จันตาเขาก็ไม่เห็นสิ่งนี้ก็คือเป็นความหายนะที่ยิ่งใหญ่พี่น้องถ้าสมมุติว่าเราไปวัดไปวาแล้วก็มติคนนักเทศเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แหมพูดไม่ดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราเปิดใจที่จะรับหรือเปล่าล่ะหรือว่าไปวัดมาแล้วก็มีแต่เรื่องมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณพ่อเทศอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีถ้าเราเปิดใจรับเรานั่นแหละต้องมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้คุณพ่อนั้นนะได้เทศได้ดีเพราะทุกครั้งที่เทศนั้นมันมีความหมายสำหรับคนที่ฟังด้วยและคนที่ฟังถ้าร่วมมือกับคุณพ่อคือเปิดใจรับและร่วมมือกับคุณพ่อในการที่จะนำพระวาจาของพระบิดาเจ้าไปปฏิบัติเพราะคุณพ่อที่เทศก็ต้องนำพระวาจาของพระบิดาเจ้าปฏิบัติแล้วก็ชาวบ้านก็จะนำพระวาจาของพระบิดาเจ้าไปถือไปกระทำสิ่งที่พระคัมภีร์พูดแต่ละอาทิตย์นี่ต่างหากที่ทำให้เราเวลาที่ฟังคนเจอใครคนหนึ่งเตือนเนี่ยก็จะเป็นญาติโยมหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือใครในครอบครัวเราเนี่ยเราจะไปถือว่าโอ้ยคนในครอบครัวเราไม่ฟังหรอกแต่คนอื่นมาเตือนแล้วจะฟังหรือว่าบางทีบางคนก็บอกพระเจ้าวัดของเราเนี่ยพูดไปเถอะเราไม่ฟังหรอกถ้าคุณพ่อองค์อื่นมาจากที่อื่นก็จะฟังหรือบางทีก็บอกว่าคุณพ่อถ้าเทศชมบ่อยๆเนี่ยชอบแต่ถ้าเทศติเตียนหน่อยแหมไม่อยากจะไปวัดเลยอย่างนี้เราก็ต้องดูเอาเองว่าพระเยซูเจ้าจะเป็นบุคคลเดียวกันกับที่นาซาเรตหรือจะเป็นบุคคลที่พวกเราคิดว่าเราสามารถที่จะติดตามพระองค์แม้ใครจะเทศอย่างไรแต่เรารู้จักพระบิดาเจ้าแล้วรู้จักพระเยซูเจ้าแล้วเราก็จะติดตามพระองค์ต่อไปเรื่อยๆในชีวิตของเราคุณพ่อจะวัดองค์หนึ่งจะผ่านไปย้ายไปทุก5ปีคนใหม่มาแล้วก็ร่วมมือกับท่านแล้วเราก็จะอ่านพระวาจาของพระบิดาเจ้าทุกวันทำให้เราได้รู้จักพระเยซูเจ้ามากขึ้นพี่น้องครับความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐไม่ได้มาง่ายๆหรอกครับถ้าพระบิดาเจ้าไม่ให้ก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ร่วมมือกับพระองค์ความเชื่อของเราก็ไม่เติบโตอาจจะแคร่ลงทุกวันด้วยซ้ำไปถ้าเราถือว่าพระวจนะของพระองค์ไม่มีคุณค่ามันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเราและครอบครัวแต่ถ้าหากว่าเป็นพระวจนะของพระบิดาเจ้ามีคุณค่าขอให้พี่น้องได้เปิดอ่านทุกๆวันนะครับ
พระผู้เป็นเจ้าอยากพูดกับลูกของพระองค์ทุกวันเหมือนกันสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์